ความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พมจัญญาสิริยานนท์ที่เคารพขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุติินทโรที่เคารพและก็ขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระณรงค์วุฒิเมธีและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชวันพระช่วงเข้าพรรษาประจำวันพระแรม15ค่ำเดือน10วันพุธที่ 2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านช่วงแสดงธรรมช่วงท้ายช่วงที่3ก็มาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังตามวาระ ตมาก็ได้นำเรื่องราวในช่วงแรกของการเข้าพรรษาของพระพุทธเจ้าได้นำ มาแสดงต่อเนื่องกันมาจนถึง ความเป็นจริงก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องเข้าพรรษาแรกของท่านนะเป็นหลังออกพรรษาไปแล้วนะเป็นช่วงต้นๆของการประกาศศาสนาของพระองค์นะก็ได้นำเรื่องราวมาจนมาถึงในช่วงของการโปรดชฎินทร์สามพี่น้องนะก็ ได้นำเสนอไป3ตอนมาแล้วแล้วก็ส่วนของเรื่องโปรดชฎินทร์สามพี่น้องนั้นมีเนื้อหาเรื่องราวที่ยาวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะเรียกว่าฟังเพลินๆนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์นั้น ได้ใช้อิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์แล้วก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่จะกำลาที่จะสั่งสอนที่จะเปลี่ยนนักบวชที่เรียกว่าชฎินทร์ก็คือนักบวชที่มีรูปแบบที่คล้ายๆจะเป็นฤาษีมีชฎาแล้วก็ทำ การบูชาไฟพระพุทธองค์ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนนักบวชเหล่านี้ให้เป็นลูกศิษย์เพื่อให้เป็นกำลังในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในการตั้งพระพุทธศาสนาก็พระองค์ก็ใช้วิธีสอนด้วยฤทธิ์สอนด้วยฤทธิ์หรือว่ากำลาบปราบด้วยฤทธิ์ซึ่งพระองค์ก็ได้แสดงไปหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แล้วนับตั้งแต่ปราบพญานาคแล้วก็มีการ แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นมีความยิ่งใหญ่จนเทวดาแล้วก็พระพรหมก็มาเข้าเฝ้ามาฟังธรรมและรวมไปถึงการที่พระองค์นั้นแสดงให้รู้ว่าให้เห็นว่าพระองค์นั้นมีความเก่งกาจสามารถที่จะดักทายใจรู้ใจของชฎินทร์ได้ว่าคิดอย่างไรซึ่งแสดงไปหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แต่ว่าชฎินทร์
ที่มีพี่ใหญ่คืออุรุเวลากัสสปะก็ยังไม่ยอมนะพระองค์จึงจะต้องแสดงต่อไปในวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงปาฏิหาริย์ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการที่พระองค์นั้นอาจจะใช้วิถีชีวิตของการเป็นนักบวชอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการ แสวงหาผ้าที่เอามาใช้โดยทั่วไปก็คือนักบวชก็จะมีผ้าสามผืนก็จะมีผ้าสบงที่เรียกว่าผ้านุ่งแล้วก็จีวรที่เรียกว่าผ้าคลุมหรือผ้าห่มแล้วก็สังฆาติก็คือผ้าทับซ้อนนะผ้าที่คล้ายๆกับผ้าจีวรนี่แหละเอามาห่มทับนะแต่เดิมดั้งเดิมเอามาห่มเอามาคลุมอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะอาจจะกันร้อนกันหนาวกันมารงแมลงอะไรต่างๆและรวมไปถึงใช้แทนผ้าห่มหรือว่าใช้แทนผ้าจีวรในคราวที่จะต้องมีการซักมีการเปลี่ยนนอกจากนั้นเรานักบวชก็ยังมีการแสวงหาผ้าบังสกุลก็คือผ้าที่เขาทิ้งนะผ้าที่เขาทอดอาลัยแล้วทิ้งไว้ตามข้างถนนตามป่าหรือว่าในป่าช้าบางทีอาจจะเป็นผ้าห่อศพอะไรก็ได้การนักบวชก็มีสิทธิ์ที่จะไปพิจารณาผ้าเหล่านั้นเก็บเอามาไว้ใช้ประโยชน์นะอาจจะเป็นผ้าเช็ดนั่นเช็ดนี่หรือว่าเอามาไว้แทนเป็นผ้าสบงนะหรือเก็บไว้หลายผืนแล้วก็เอามาเย็บเป็นผ้าชีวรนะผ้าสังฆติอะไรพวกนั้นทีนี้ พระองค์ก็จะแสดงปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการได้ผ้าบังสกุลนั่นก็คือพระพุทธองค์ก็รู้กันอย่างที่ฟังมาตลอดว่าพระองค์นั้นไป บุกไปถึงที่อยู่ของพวกชดินแล้วก็ไปขออยู่ขอพักในสถานที่ของเขาในบางคราวท่านก็ปรีกมาพักที่ป่าใกล้ๆกับสำนักของพวกชดินท่านก็อยู่กับพูดง่ายก็คืออยู่กับพวกชดินทีนี้ ในคราวที่จะแสดงปาฏิหาริย์เกี่ยวกับผ้าบังสกุลนั้นนั่นก็คือในคราวที่ท่านอยู่ที่นั่นแหละ อยู่ในป่าใกล้ๆสำนักของชดินนั้นท่านก็เขาเรียกว่าได้ผ้าบังสกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าบังสกุลไม่ใช่ผ้าอะไรก็คือผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่มีอะไรเขาไม่หวงแหนแล้วนะพระองค์ก็ได้มาแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะซักผ้านะจะซักผ้ายังไงซักผ้าที่ไหนเนี่ยผ้าที่เปื้อนฝุ่นที่สกปรกเหล่านั้นเนี่ยผ้าบางสกุลเนี่ยได้มาแล้วก็ต้องเอามาทำความสะอาดก็คือเอามาซักเมื่อพระองค์ได้คิดมีความคิดดังนั้นท้าวสักกะเนี่ยก็รู้นะความคิดของพระองค์แล้วก็ลงมาช่วยก็คือมาช่วยขุดสระตามเรื่องราวเขาก็ว่าท้าวสักกะนั้นใช้มือเนี่ยขุดสระให้ใช้มือเป็นแมคโครนะปัจจุบันก็ขุดสระก็ต้องใช้รถแมคโครแต่อันนี้พระพุทธองค์ก็ใช้เท้าสักกะก็ไม่เชิงว่าใช้เพราะเท้าสักกะก็มาช่วยขุดใ
เอามือเนี่ยขุดเหมือนเราเป็นเด็กๆเล่นกับทรายกับดินที่เอามือเอาอะไรที่ขุดดินอะไรอย่างนั้นก็ทำให้เกิดสะโบกรณีขึ้นมาสะโบกรณีนั้นก็คือสะที่มีสะดอกบัวนะครับไปดูตามคำอธิบายเขาบอกว่าสะที่มันมีกอบัวมีดอกบัวเรียกว่าสะโบกรณีนี้เมื่อ พระองค์ได้ สะโบกรณีแล้วจะทำการซักนี่พระองค์ก็ดำริต่อบอกว่าเอ๊แล้วจะซักผ้าหรือว่าขยำผ้าซักก็คือการขยำขยี้ผ้าในที่ไหนเท้าสักกะก็ไปยกหรือว่าจะว่าเสกก็ได้เสกแผ่นหินแผ่นหินเอามาวางไว้ให้คือคนอินเดียหรือว่าแม้ปัจจุบันเนี่ยในรุ่นสมัยพุทธกาลหรือว่าปัจจุบันก็ตามในเวลาเขาซักผ้าเนี่ยเขาจะเอาไปขยี้กับแผ่นหินก้อนหินหรือบางทีก็อาจจะเป็นแผ่นไม้บ้านเราก็คือซักมือเอามือสองมือขยี้แต่ว่าจับผ้าแล้วขยี้ใส่กันเมื่อเราซักผ้าทั่วไปแบบไทยๆแต่ว่าคนวิธีการดั้งเดิมวิธีการของคนอินเดียนะเขาจะเอาไปขยี้นะกับแผ่นหินหรือแผ่นไม้อะไรก็ตามหรือบางทีนั้นชนิดที่ว่า จับฟากออกก็เลยซุปชุบน้ำให้เปียกให้อะไรแล้วก็ฟาดพลิกด้านโน้นด้านนี้นะเป็นวิธีการซักผ้าของเขาพอพระองค์ได้ซักผ้าที่อาศัยน้ำจากสระโบกรณีอาศัยแผ่นหินที่เท้าสักกะได้เสกได้เนรมิตให้ขึ้นมานะก็คิดว่าซักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการพาดเอาไว้คล้ายๆว่าเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำหรือว่าเอาไว้ให้มันหมาดหมาดให้น้ำมันหมาดหมาดให้น้ำมันร่วงให้หล่นบ้านเราก็จะต้องเราวิธีเราก็คือจะต้องมีการบิดพระองค์อาจจะบิดบ้างแต่ว่าต้องการให้น้ำมันสนิทผ้ามันหมาดกว่านั้นก็มีความดำริว่าเอ๊ะแล้วพระองค์เนี่ยจะพาดผ้าเนี่ยไว้ที่ไหนก็บังเอิญ ที่บริเวณนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันมีต้นกลุ่มมันมีต้นกลุ่มอยู่ต้นหนึ่งทีนี้มันมีเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นกลุ่มนั้นน่ะต้นกลุ่มในที่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงต้นผักกลุ่มที่คนไทยเรารู้จักหรือเปล่าต้นกลุ่มต้นผักกลุ่มที่ประเทศไทยนั้นก็เป็นต้นไม้ที่เป็นผักได้เอาไปดองเป็นส้มผักกลุ่มก็บางคนก็ชอบก็ถือว่าเป็นผักที่เป็นต้นไม้ที่เอาไปใช้เป็นผักได้อาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือว่าต่างชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอย่างอื่นเป็นคนละชนิดก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าก็ระบุว่าเป็นต้นกลุ่มแล้วก็มีเทวดาที่สิงสถิตอยู่นั่นเป็นประเภทพวกลูกขัดเทวดาเราถ้าสมมติว่าเป็นชนิดเดียวกันเนี่ยคนไทยเราไปเก็บผักกลุ่มนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าไปทำลายหรือว่าไปเบียดเบียนหรือไปใช้บ้านของเทวดาพวกหนึ่งที่ชอบอยู่ที่นั่นที่ต้นกลุ่มเนี่ยไปทำอาหารหรือว่าไปเบียดเบียนเขาเหมือนกันนะเนี่ยก็เทวดาสิงสถิตอยู่นั้นก็ทราบความคิดของพระองค์ก็เลยโน้มกิ่งกลุ่มลงมาให้ต่ำลงให้พอที่พระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้จะพาดผ้าไว้ได้เมื่อพาดผ้าไว้ให้น้ำมัน
เสด็จหรือว่า ให้ผ้ามันหมาดๆอะไรเนี่ยพระองค์ก็ดำริหรือว่าคิดต่อบอกว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยจะไปพึ่งหรือว่าไปตากผ้าไว้ที่ไหนถ้าบ้านเราก็ไปหาตากตามราวไม้หรือว่าทำราวไม้อะไรขึ้นมาหรือว่ามีขึงเชือกหรือที่ตากส่วนใดก็ตากแต่ว่าในคนอินเดียเวลาเขาตากผ้าบางทีเนี่ยตากกับพื้นนะฮะตากกับลานหญ้าหรือไม่ก็คือถ้ามันมีโขดหินแผ่นหินนะเขาก็ตากกันอย่างนั้นอันนี้ก็สื่อถึงวัฒนธรรมการซักผ้าการตากผ้าพระองค์ก็จะตากผ้าจะพึงผ้าตากผ้าที่ไหน เขาสักกะก็ทราบความคิดก็ได้ไปยกแผ่นหินใหญ่แผ่นหินที่เตียนๆเอามาเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้านั้นได้พึ่งผ้าหรือว่าตากผ้าเรื่องของการที่พระองค์ได้ใช้การได้ผ้าบางสกุลเป็นอุปกรณ์ในการที่จะแสดงฤทธิ์แล้วก็ในการที่จะสอนหรือว่าปราบทำให้ชาดินรู้เวลากัสสปะนะให้เกิดความอัศจรรย์ใจให้เกิดความเริ่มใสนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจที่ ทำให้ชาวพุทธเราในประเทศไทยในแถบภาคเหนือเนี่ยเขาก็เอาเรื่องตำนานอาจจะเป็นเรื่องตำนานเรื่องราวที่พระพุทธองค์ได้แสดงฤทธิ์ในส่วนนี้เพื่อที่จะปราบรู้เรื่องกัสสปะนี้มาเป็นเขามาเป็นต้นเรื่องก็ได้สร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าท่านนั้น ได้เสด็จมาแถบถิ่นทางเมืองไทยแถบถิ่นทางภาคเหนือมันมีคงจะได้ยินชื่อคำว่าพระพุทธบาทตากผ้านะมีพระพุทธบาท400พระพุทธบาทตากผ้าก็ให้คำอธิบายหรือว่าให้เรื่องราวไว้ว่าพระองค์นั้นเสด็จมามาซักผ้ามาถึงผ้าตากผ้าอยู่แถวๆนั้นอันนี้ก็คงจะเป็นเขาเรื่องต้นเรื่องมาจากเนี่ยเนี่ย การที่พระพุทธองค์ได้ไปใช้การได้ผ้าบางสกุลเป็นอุปกรณ์เป็นเหตุการณ์ในการปราบชดินก็พระองค์ก็ได้ซักผ้าได้พึ่งผ้าพาดผ้าได้ตากผ้าเป็นที่เรียบร้อยนี่พอวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นคืออุรุเวลากัสสปะเนี่ยนิมนต์ให้พระพุทธองค์ได้อยู่ได้พักอยู่ตามอัธยาศัยแล้วก็จะถวายอาหารจะจัดหาอาหารให้ถวายเป็นปกติเมื่อได้เวลาก็จะไปนิมนต์หรือไปบอกพระองค์ให้ไปฉันภัตตาหารก็ไปตามปกติไปหาพระพุทธเจ้าที่ท่านพักอยู่ที่แนวป่าในสำนักหรือว่าใกล้ๆในสำนักก็ไปเห็นว่าเกิดความอัศจรรย์ใจว่าที่นี่แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีสระน้ำมันมีสระบัวสระบุคคลนีเนี่ยแล้วก็มันไม่มีก้อนหินนะก้อนหินใหญ่ๆที่ไปวางอยู่แถวๆนี้แถวๆนั้นอะแล้วก็ต้นกลุ่มต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่เขารู้ว่ามีต้นกลุ่มอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้โน้มลงมานะไม่ได้โน้มลงมาไม่ได้โค้งลงมาต่ำๆก็แปลกใจนะก็แปลกใจก็ไปถามพระองค์บอกว่าสระบุคคลนีเนี่ยใครเป็นคนขุดมันมาได้ยังไงนะก
ก้อนหินเหล่านี้มาได้ยังไงแล้วต้นกลุ่มเนี่ยมันโค้งโน้มต่ำลงมาได้ยังไงพระองค์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพระองค์นั้น ได้ผ้าบางสกุลมาแล้วก็อยากจะทำความสะอาดก็คือซักนะทีนี้เท้าสักกะก็เลยมาขุดสระให้ใช้มือขุดสระให้พระองค์บอกว่าสระเนี้ยไม่ได้สร้างด้วยมนุษย์แต่ว่าเทวดานี่มาขุดให้แผ่นหินเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไปนำมาแต่ว่าเทวดาก็คือว่าท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยหัวหน้าเทวดาจอมเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเป็นคนนำมาเป็นคนเนรมิตเป็นคนเสกเป็นคนสร้างให้แล้วก็ต้นกลุ่มที่มันโน้มลงมานั้นก็เพราะว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่เป็นลูกขัดเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นกลุ่มเนี่ยมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์แล้วก็รู้ว่าพระองค์นั้นอยากจะพาดผ้าบางสกุลที่ซักไว้เนี่ยให้มันหมาดให้มันเสด็จน้ำก็เลยได้โน้มได้โน้มกิ่งต้นกลุ่มลงมาให้พระองค์ได้พาดผ้าพอรู้เวลากัสสปะ ได้ฟังดังนี้เนี่ยก็เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความเรื่มใสเกิดความคิดว่าโอ้สมณะองค์นี้หรือว่าสมณะโคดมนี้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเหลือเกินเป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นผู้มีฤทธิ์มากเก่งมากภาษาบ้านเราก็คือเก่งมากๆแสดงฤทธิ์ได้หรือว่าเป็นที่เคารพของเทวดาเทวดามาช่วยเทวดามาทำนั่นทำนี่ให้ก็คิดว่าเก่งยอมรับว่าเก่งอยู่แต่ว่าไม่ยอมรับอย่างหนึ่งก็คือไม่ยอมรับว่าพระพุทธองค์นั้นเก่งกว่าตัวเองเก่งกว่าตัวเองเก่งอยู่แต่ว่าไม่เก่งไม่เก่งเท่าตัวเองในที่นี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเองมีความเข้าใจผิดเหมือนที่กล่าวมาทุกๆครั้งว่าแม้ว่าเห็นความเห็นปาฏิหาริย์เห็นความน่าอัศจรรย์เห็นฤทธิ์เห็นเดชเห็นอนุภาพของพระองค์ก็อัศจรรย์ใจก็เลื่อมใสแต่ว่ายังเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่พระอรหันต์ก็คิดว่าแม้จะเก่งแต่ก็คงไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนกับเราพระองค์ก็รู้ก็ยังไม่ยอมก็เดี๋ยวแสดงต่ออีกแสดงต่ออีกในที่นี้ก็วันต่อมาวันต่อมาอุรุเวลากัสสปะก็ไปนิมนต์เมื่อได้เวลาที่จะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันข้าวมาฉันภัตตาหารก็เข้าไปนิมนต์พระองค์ก็บอกว่าทัพพรุแล้วก็บอกว่าท่านกลับไปนะท่านกลับไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปว่าอย่างนั้นก็ส่งท่านอุรุเวลากัสสปะนะเพราะว่าท่านไปนิมนต์ด้วยตัวเองไปบอกเวลาไปนิมนต์ไปอัญเชิญไปนิมนต์พระพุทธองค์มาฉันภัตตาหารด้วยตนเองพระเจ้าก็บอกว่าอ้าวท่านไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะตามไปพอคอยหลังนิดเดียวนะเมื่ออุรุเวลากัสสปะเดินกลับไปเพื่อจะเตรียมอาหารถวายพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้แสดงฤทธิ์นะก็คือหายตัวหายตัวไปเก็บลูกว่าไปเก็บลูกว่าที่มันเป็นผลไม้ที่เกิดในชมพูทวีปลูกว่าแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปปรากฏตัวที่โรงบูชาไฟหรือว่าสถานที่ที่ชาดินรุบรากัสสปะได้จัดถวายได้เตรียมอาหารจัดถวายพระเจ้าประจำก็คือโรงบูชาไฟก็ไปถึงก่อนชาดินรุบรากัสสปะก
ก็เดินมาถึงโรงไฟก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่แล้วนะก็อัศจรรย์ใจบอกว่าเอ้าพระองค์พระองค์มาได้ยังไงก็ไปเจอกันแล้วก็บอกว่าให้ข้าพระองค์นี่มาก่อนนะให้ข้าพระองค์นี่มาก่อนแล้วข้าพระองค์ก็เดินตัวสดินก็อัศจรรย์ใจว่าเราก็เดินตามทางเนี้ยมาเนี่ยก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเดินสวนหรือว่าเดินแซงไปตอนไหนนะมันไม่มีทางอื่นแล้วพระพุทธองค์มาปรากฏตัวนี้ได้ยังไงก็ถามนะถามด้วยความอัศจรรย์ใจพระองค์ก็บอกว่า พระองค์นั้นเนี่ยหลังจากที่บอกว่าเออให้ท่านกลับไปก่อนหรือว่าให้ท่านไปก่อนเดี๋ยวตามไปเนี่ยพระองค์ก็ได้หายตัววับไป เก็บลูกว่าพร้อมทั้งเอาลูกว่ามาโชว์แล้วก็เชิญชวนด้วยบอกว่าเนี่ยไปเก็บลูกว่าที่ชมพูทวีปที่ทางโน้นอ่ะเนี่ยมันมีลูกว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็กำลังสุกกำลังน่าทานองค์ก็มาเชิญชวนบอกว่าทานด้วยกันไหมแบ่งไปทานไหมชาดินก็ เกิดความอัศจรรย์ใจก็บอกว่าไม่ละขอให้ข้าขอให้พระองค์นั้นฉันไปฉันเถอะตนเองก็ไม่รับนะแต่ก็มีความอัศจรรย์ใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์นี้เก่งเหลือเกินนะคอยหลังเรานิดเดียวหรือว่าส่งเรากลับมาเนี่ยตนเองก็หายตัวหายตัววับไปที่ไหนไปเก็บลูกว่าเอามาจากที่ไกลแล้วก็ใจดีจะเอามาแบ่งปันเนี่ย ก็เกิดความเลื่อมใสเนี่ยจิตใจก็เริ่มใสจิตใจก็อัศจรรย์ใจในปฏิหารของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แต่กระนั้นก็คิดเหมือนเดิมบอกว่าโอ้แม้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากหรือว่ามีเก่งก็จริงแต่ก็สู้เราไม่ได้แล้วก็ไม่ในที่นี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเพราะว่าตัวเองชาดินรูปรากัสสปานั้นหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นเก่งเป็นพระอรหันต์แม้เห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ก็ยังไม่ยอมก็ยังเข้าใจผิดก็ยังมีอัตตามานะหลงผิดคิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเก่งแต่ก็คงยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจนพระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์ แสดงปฏิหารส่วนอื่นๆเรื่องอื่นๆในที่นี้ก็คือต่อไปก็พระองค์ก็ได้แสดงปฏิหารไปเก็บมะม่วงเหตุการณ์ก็เป็นคล้ายๆกันก็คือเมื่อถึงเวลาที่อุรุเวลากัสสปะจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าบอกว่าได้เวลาฉันภัตตาหารแล้วก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปบอกไปนิมนต์พระเจ้าก็ส่งรูปราคสวรรค์นี้กลับไปก่อนรับรู้ละว่าถึงเวลาฉันภัตตาหารท่านไปก่อนนะเดี๋ยวตามไปพอส่งรูปราคสปายไปเช่นนั้นพระองค์ก็ หายตัววับหายตัวไปที่ไหนคือไปเก็บมะม่วงไปเก็บมะม่วงที่มันเกิดขึ้นที่ไหนที่มีมะม่วงที่ไกลออกไปในดินแดนสัมพูทวีปที่มันมีมะม่วงพระองค์ก็ไปเก็บมะม่วงออกมาแล้วก็ไปปรากฏตัวหายวับไปเก็บมะม่วงแล้วก็ไปปรากฏตัวที่ฉันที่โรงไฟที่โรงบูชาไฟที่ฉันประจำเนี่ยก่อนอุรุเวลากัสสปะจะเดินทางมาถึงพออุรุเวลากัสสปะเดินมาถึงโรงไฟโรงบูชาไฟที่จะถวายพระทหารแด่พระองค์ก็อัศจรรย์ใจว่าเอ้าพระองค์มาที่นี่ได้ยังไงแล้วก็มีมะม่วง มีมะม่วงในมือหรือพระองค์เอามะม่วงมาด้วยก็ถามพระองค์ว่าพระองค์นั้นเอามะม่วงมาจากไหนแล้วก็มาก่อนตัวเองนี่ได้ยังไงพระองค์ก็บอกว่าเราก็หายตัวไป
เมื่อส่งท่านกลับมาที่โรงไฟก่อนเนี่ย ก็หายตัวไปเก็บเอามะม่วงในป่าโน้นมะม่วงกำลังสุกนะในหน้าทานท่านก็บอกว่าทานด้วยกันนะแบ่งให้นะอุรุปรากษปะก็ด้วยความตกตะลึง ในฤทธิ์นั่นแหละที่รู้จะยังไงก็ปฏิเสธว่าก็ไม่เป็นไรก็ขอให้พระองค์นั้นได้ฉันเถอะก็ ถวายอาหารพร้อมกับมีความคิดอัศจรรย์ใจเกิดความเริ่มใส ขออภัยนะเสียงอาจจะแหบบ้างเอาวันนี้ก็เป็นวันพระก็เป็นได้สวดปฏิโมกข์ได้ก่อนนั้นก็ซ้อมต่อเนื่องแล้วก็ได้สวดปฏิโมกข์ในวันนี้ก็เลยเสียงแหบๆในการแสดงธรรมก็ต้อง มีการเสียงก็เลยไม่ค่อยดีก็เกิดความอัศจรรย์ใจความเริ่มใสว่าโอ้พระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์นี้เนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเก่งเหลือเกินแต่ก็สู้ตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมจนพระองค์ก็จะต้องแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปอีกนั่นก็คือ ก็ทำเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อถึงเวลาที่อุรุเวลากัสสปะจะมานิมนต์มาบอกเวลามานิมนต์ให้ไปฉันก็ส่งท่านอุรุเวลากัสสปะไปก่อนแล้วพระองค์ก็หายตัววับไปไหนไปเก็บมะขามป้อมลูกมะขามป้อมก็ทุกคนก็คงจะรู้ก็เป็นยาถ้าหากว่าเป็นนักบวชหรือในทางพุทธศาสนาก็ถือว่ามะขามป้อมหรือลูกสมอเป็นยาที่พระพุทธองค์ได้อนุญาตเอาไว้ให้พระท่านได้ฉันเป็นยาระบายหรือว่ายาเพื่อส่วนใดก็ตามจะมีวิธีการหมักกันดองเขาบอกว่าเป็นการดองด้วยน้ำปัสสาวะว่าไงเป็นน้ำมูดเน่าก็คือดองในน้ำปัสสาวะจนมันได้ที่เมื่อได้ที่ก็คือหมายถึงว่ามันมีการหมักมีการดองมันเหมือนเน่าแต่ว่ามันก็เป็นการปรุงนะปรุงยาไปในตัวยาเข้าเนื้อนะเข้าเนื้อเข้าลูกมะขามป้อมนะลูกผลไม้ก็ฉันได้เป็นยานี่ก็ไม่เคยลองนะอาตมาบวชมาก็ไม่เคยลองว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าก็เคยฉันมะขามป้อมดองสมอดองแต่ว่าวิธีการที่เขาดองก็คงจะไม่ใช่ดองด้วยน้ำมูดหรือว่าน้ำปัสสาวะคงจะเป็นหมักดองตามวิธีแบบไทยๆน้ำต้มเกลือหรือแม้กระทั่งใส่น้ำตรงน้ำตาลบางทีมันหวานก็ทานได้ง่ายไม่รู้มันเป็นยาหรือว่าถ้าดองแบบนี้นะดูจะไม่เข้าสูตรพุทธแบบพุทธกาลนั่นแหละ พระองค์ก็ไปเก็บลูกมะขามป้อมมาแล้วก็ไปปรากฏตัวที่โรงไฟก่อนอุรุเวลากัสสปะพออุรุเวลากัสสปะเดินทางมาถึงก็อัศจรรย์ใจเหมือนทุกๆครั้งเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อนๆว่าพระองค์นี่มาได้ยังไงเนี่ยก็เราเดินมาก่อนบอกนิมนต์แล้วนะก็เดินมาตามทางเนี้ยก็ไม่เห็นว่าพระองค์นั้นเดินแซงมาตอนไหนแต่ว่าพระองค์มานั่งที่นี่ได้ยังไงพระองค์ก็บอกว่าเมื่อส่งตัวเธอกลับไปแล้วตัวท่านไปแล้วเราก็หายตัววับใจอิทธิปาฏิหาริย์หายตัวไปเก็บลูกมะขามป้อมแล้วก็มาเชิญชวนให้รู้เวลากัสสปะฉันด้วยทานด้วยท่านก็บอกว่าขอนิมนต์ท่านพระองค์ได้ฉันเถอะก็เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความเริ่มใสว่าโอ้ท่านสมณะโคดมนั้นมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากก็เหมือนเดิมก็คือยังไม่ยอมก็คือคิดว่า
แม้จะเก่งแต่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเองก็ยังมีอัตตามานะหลงผิดเหมือนเดิมก็จึงทำให้พระพุทธองค์ก็จำเป็นจะต้องแสดงปาฏิหาริย์ต่อในที่นี้ก็คือพระองค์นั้น ไปไกลกว่าเดิมทีนี้หลังจากที่อุรุวรกัสสปะไปนิมนต์ไปบอกว่าได้เวลาฉันภัตตาหารแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าให้ไปก่อนนะแล้วตามไปเนี่ยพระองค์ก็หายตัววับไปโน่นอ่ะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปหาที่อยู่ของเท้าสักกะไปหาพระอินทร์ไปอะไรก็คือ ไปเก็บดอกปาริชัดหรือว่าปาริชาติต้นปาริสัตต้นปาริชัดปาริชาติเป็นต้นไม้ที่มีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือช่วงที่ต้นปาริชัดต้นปาริชาติเขาอธิบายว่าถ้าเป็นภาษาไทยที่คนไทยรู้จักก็คือต้นทองหลางว่างั้นอะต้นทองหลางก็คือต้นปาริชัดต้นปาริชาติเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลามันออกดอกเนี่ย ถ้าหากว่ามันมีดอกมันจะหอมถ้ามันบานมันมีดอกที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมันหอมแล้วก็เทวดานี่จะพอใจมากเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากมีความเพลิดเพลินเทวดาทั้งหลายแหละก็จะได้รับการบำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจเนี่ยใต้ต้นดอกปริชัดใต้ต้นปริชาตินี้ในวัดเราก็มีนะเนี่ยอยู่ที่ข้างโบสถ์ที่หน้าป้ายข้างๆป้ายวัดด้านหน้าเนี่ยพระอาจารย์ดร.พงศ์อัจฉริยะของเราไม่ทราบว่าไปหามายังไงเนี่ยมาปลูกก็ต้นใหญ่แตกกิ่งก้านสาขาไวแล้วก็มีดอกนะมีดอกสีออกเป็นสีส้มๆสีแดงๆส้มๆนะดอกคล้ายๆกับดอกทองกวาวหรือว่าดอกจานนะแต่ว่าลักษณะดอกก็จะต่างกันบ้างเขาบอกว่าใบอ่อนเนี่ยมากินได้เอามากินใช้แทนเป็นใบที่แทนอะไรใบชะพลูหรือว่ากินเป็นผักเป็นใบที่มากินกับเมี่ยงคำน่ะกินเมี่ยงคำกินเมี่ยงแล้วเขาว่ามันก็บำรุงสายตาได้นะบำรุงสายตาบำรุงกระดูกเขาว่าอย่างนั้นเออไปดูนะไปศึกษาดูเอเดี๋ยววันหลังนี่อาจจะต้องเอามาชิมดูหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ก็เป็นต้นไม้ที่เขาว่าก็คือต้นทองหลางเนี่ยเป็นต้นไม้แห่งสวงสวรรค์ต้นปาริชัดต้นปาริชาตินี่พระองค์ก็หายวับไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปเก็บดอกปาริชัดนะดอกปาริชาติเนี่ยหรือว่าดอกทองหลางที่ว่าเนี่ยเอามาแล้วก็มาปรากฏตัวที่โรงบูชาไฟที่ฉันเนี่ยที่อุรุวรกัสสปะได้จัดไว้เป็นที่ประจำเป็นที่ฉันภัตตาหารก็มาปรากฏตัวพร้อมกับดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ก็คือดอกปาริชัดหรือว่าปาริชาติหรือว่าดอกทองหลางนะสดินรูปรักษปะมาที่ลงบูชาไฟแล้วมาเจอพระเจ้าก็อัศจรรย์ใจเหมือนเดิมบอกว่าเอ๊ะพระองค์เนี่ยมาได้ยังไงมาก่อนเราได้ยังไงเพราะว่าไปคุยกันอยู่ดีๆไปเจอกันอยู่ดีๆบอกว่าให้กลับไปก่อนท่านไปก่อนเดี๋ยวตามไปทำไมถึงมาก่อนตามเส้นทางที่เดินมานี้ก็ไม่เห็นว่าพระองค์นั้นเดินมาตอนไหนแซงไปตอนไหน
ก็สำคัญก็คือมีดอกไม้ดอกปาริฉัตรนะเป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์นะไปเอามาจากไหนพระองค์ก็เฉลยก็บอกว่าเนี่ยหลังจากส่งท่านว่าไปก่อนนะเดินไปก่อนเดี๋ยวตามไปเนี่ยพระองค์ก็หายตัววับใช้ฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หายตัวไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปเก็บดอกปาริฉัตรเนี่ยดอกปาริชาติดอกทองหลางเนี่ยเอามาแล้วก็ยามาฝากนะเอามาฝากชดินุรุราคสปะด้วยนะก็อุรุราคสปะก็เกิดอัศจรรย์ใจนะเกิดความทึ่งความเลื่อมใสว่าโอ้พระพุทธองค์นี้สมณะโคดมนี้เก่งกาจสามารถเหลือเกินมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากสามารถที่จะหายตัวไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วไปเก็บดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ดอกทองหลางหรือว่าดอกปาริฉัตรดอกปาริชาตินี้เอามาได้โอ้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหลือเกินแต่กระนั้นก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเองนะก็ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมมีการหลงผิดเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าตนเองนั้นเก่งกว่าจนทำให้พระองค์ก็ต้องแสดงฤทธิ์ต่อไปเพื่อที่จะปราบมานะปราบทิฏฐิปราบมานะคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทิฏฐิที่มันฝังรากมันมีรากเนี่ยมันรากงอกอย่างลงแล้วเนี่ยมันถอนยากเหมือนต้นไม้ที่มันลงรากมีรากแก้วแล้วเนี่ยทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยถ้ามันเห็นผิดไปแล้วบางทีรู้ว่าเป็นเห็นผิดแต่บางทีมันงมงายมันหลงผิดไปแล้วเนี่ยการจะลื้อจะถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือบางทีก็คิดว่าตัวเองผิดอะไรไปแล้วแต่ว่ามันมีอัตตามานะมันมีตัวตนนะมันมีมานะมันมีความเข้าใจผิดคิดว่าเราก็เก่งคิดเราเก่งกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ละยากทิ้งยากเหมือนกันดังนั้นพระองค์ก็จะต้องแสดงฤทธิ์ต่อไปเพื่อที่จะปราบทิฏฐิมานะของอุรุเวรากัสสปะก็คือมีคราวหนึ่งที่พวกชดินเนี่ยเขาจะผ่าฟืนในการบูชาไฟลงไฟนั้นเขาก็ใช้ฟืนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟขึ้นมาเป็นการเติมฟืนให้ไฟก็เป็นการบูชาไปในลักษณะหนึ่งเป็นขั้นตอนเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการบูชาไฟดังนั้นฟืนก็เป็นกลายเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเขาก็จะผ่าเตรียมไว้นี่ปกติเขาก็ผ่าฟืนจะใช้มีดใช้ขวานใช้อุปกรณ์ใดก็ตามเนี่ยผ่าฟืนได้ปกติแต่ว่าอยู่ๆมันก็คือหมายถึงว่าผ่าฟืนไม่ได้ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นขวานหรือว่ามีดเนี่ยสับไม้สับท่อนไม้เนี่ยมันก็ไม่แตกไม่เข้าเหมือนทุกครั้งที่ทำมาพวกชดินที่เป็นลูกน้องนะที่เป็นบริวารลูกศิษย์ที่ทำหน้าที่ผ่าฟืนก็สรุปเลยบอกว่าโอ้เรื่องแปลกประหลาดแบบนี้เรื่องน่าอัศจรรย์แบบนี้เนี่ยคงจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นการอธิษฐานจิตเป็นการเนรมิตของพระสมณะโคดมของพระพุทธเจ้าแน่นอนนะก็พูดกันอย่างนั้นแล้วก็บอกท่านอุรุเวรากัสสปะผู้หัวหน้าผู้เป็นหัวหน้าอุรุเวรากัสสปะก็ไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้พวกลูกศิษย์ลูกน้องเนี่ยผ่าฟืนไม่ได้เนี่ยพระองค์นั้นได้เสกอะไรไว้หรือเปล่าได้อธิษฐานอะไรไว้หรือเปล่าพระองค์ก็บอกว่าโอ้ขอให้ลูกศิษย์ท่านขอให้พวกชดินนั้นจงผ่าฟืนได้ว่างั้นน่ะพอแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตหรือท่านพูดออกมาดังนั้น
กลุ่มชดินที่ทำหน้าที่ผ่าครั้งเดียวเนี่ยฟืนก็เรียบร้อยท่อนฟืนที่ เรียงกันไว้เนี่ยก็คือได้รับการผ่าให้เสร็จสิ้นด้วยการลงขวานลงมีดในคราวเดียวนะก็ทำให้เกิดความน่าอัศจรรย์ใจว่าโอ้เนี่ยสมณะโคดมองค์นี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถที่จะอธิษฐานจิตให้ผ่าฟืนไม่ได้ให้มีดเนี่ยสับไม้ไม่เข้าก็ได้หรือสามารถที่จะอธิษฐานจิตหรือว่าเสกให้มีการผ่าฟืนให้เสร็จได้ไวให้เสร็จได้คราวเดียวไม่ต้องฟันไม่ต้องสับหลายครั้งสับคราวเดียวก็กองฟืนก็เป็นอันผ่าได้หมดโอ้เก่งเหลือเกินมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่การนั้นเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวหัวหน้าท่านอุรุเวลากัสสปะก็ยังมีทิฏฐิมานะอีกบอกว่าเก่งก็จริงแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเองก็ยังไม่ยอมอีกทำให้พระองค์ต้องแสดงฤทธิ์ต่อไปอีกแสดงฤทธิ์ต่อไปอีกไอ้ทีนี้ก็คือมีคราวหนึ่งที่ชดินเนี่ยน่ะเขาจะต้องมีการก่อไฟนะแสดงว่าการบูชาไฟนั้นช่วงทำพิธีก็มีการจุดไฟก่อไฟขึ้นเสียครั้งหนึ่งทำพิธีเสร็จแล้วมันก็ไฟก็ดับก็มอดไหม้ไปตามเวลาตามช่วงเวลาแต่นี้ก็พอถึงเวลาที่จะบูชาใหม่ก็ก่อใหม่พระองค์ก็แสดงฤทธิ์นะก็คือว่าไม่รู้ว่าเสกอีท่าไหนอธิษฐานจิตแบบไหนก็คืออธิษฐานจิตไม่ให้จุดไฟไม่ได้ก่อไฟไม่ได้ปกติแล้วมีเชื้อคือแห้งๆมีไม้ขีดหรือว่ามีไฟที่จะมาจุดมันก็ต้องลุกไหม้แต่ว่าปรากฏว่าจุดไฟไม่ได้ก่อไฟไม่ได้พวกชดินก็คิดว่าโอ้คงจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นการอธิษฐานจิตนะเป็นการเนรมิตของสมณะโคดมแน่นอนท่านอุรุเวลากัสสปะก็เข้าไปหาบอกว่าเนี่ยพวกลูกศิษย์เนี่ยก่อไฟไม่ได้พระองค์นั้นได้อธิษฐานจิตอะไรไว้หรือเปล่าได้แสดงฤทธิ์อะไรหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้ขอให้พวกชาดินนั้นจงจุดไฟติดนะแค่นั้นแหละก็ไฟที่เตรียมไว้เขาบอกว่าเป็น500กองที่เตรียมจุดเพื่อจะทำพิธีบูชาไฟเนี่ยก็ลุกพรึบขึ้นมาติดไฟขึ้นมาทันทีทันใดก็ทำให้พวกชดินหรือแม้กระทั่งหัวหน้าก็คือท่านอุรุเวลากัสสปะก็เกิดความอัศจรรย์ใจเกิดความอัศจรรย์ใจในปาฏิหาริย์นี้ก็มีความเลื่อมใสท่านอุรุเวลากัสสปะก็มีความเลื่อมใสว่าโอ้พระสมณะโคดมนั้น มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากสามารถที่จะอธิษฐานไม่ให้ไฟเนี่ยติดได้แล้วก็สามารถอธิษฐานจิตเสกให้ไฟเนี่ยติดก่อขึ้นมาเองได้อย่างน่าอัศจรรย์โอ้เก่งเหลือเกินมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราหรอกก็ยังไม่ยอมก็ยังหลงผิดอยู่อย่างนั้นเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่พระองค์นั้นได้ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ในการที่จะปราบชดินก็ใช้มาหลายกระบวนท่าแต่ว่าชดินที่เป็นพี่ใหญ่ก็คืออุรุเวลากัสสปะนี่ก็ยังไม่ยอมนะก็ยังไม่ยอมก็พระองค์ก็คงจะต้องแสดงต่อไปจนกว่าจะยอมจนกว่าจะปราบได้จะแสดงอะไรต่อนั้นก็ต้องติดตามตอนต่อไปละในค่ำคืนนี้ก็
ร่วงเลยเวลามาบ้างแล้วก็คงจะคิดว่าสมควรแก่เวลาท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ที่นี่ที่จะบอกว่าเกรงใจหรือว่าเป็นกำลังใจช่วยดูก็จะได้ไม่นอนดึกกันมากส่วนญาติโยมที่อยู่เมืองไทยที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขออนุโมทนาขอบคุณแม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในส่วนนี้แต่ก็นั้นก็ได้เวลาตามสมควรก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชในวันพระแรม15ค่ำเดือน10ที่วัดพุทธปัญญาได้จัดก็คงจะต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ติดตามตอนต่อไปว่าพระพุทธเจ้าจะปราบจะใช้ปาฏิหาริย์อะไรปราบชฎินจนที่สามารถที่จะเปลี่ยนจนสามารถที่จะยอมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกศิษย์ได้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ